ขอสอนนฐานะรุ่นพี่เผยคำพูดหนุ่มกัญชัยเตือนกระทิงบอลอย่าทำแบบนี้กับประชาชนหนุ่มกัญชัยเผยคำพูดเป็นคำพูดที่แทนใจใครหลายๆคนในวันนี้วันที่15กันยายนรายการโหนกระแสโดยมีผู้ถูกกล่าวหา3กลุ่มใหญ่คืออภิรักโกธิพิง k y กีสาวิกาดีเจแมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมีทั้งแกนนำหลักแกนนารองและแกนนำปฏิบัติการถือเป็นการช่อกงและฟอกเงินระดับชาติจ นกระทั่งมีเพจผู้ถูกโกงซึ่งทีมงานให้ติดต่อกระทิงคุณนรกแต่ไม่ว่าจนกระทั่งเปิดชื่อและกระทิงต้องมาชี้แจงความคืบหน้ากรณีกระทิงโดนโยงว่ามีเอี่ยวเป็นพ่อข่ายพร้อมด้วยบอลกัมมานได้เดินทางมายังช่องสามเพื่อชี้แจงในรายการโหนกระแสเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยเปิดใจทุกเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้โดยในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสกระทิงเปิดใจถ่าผิดจริงผมจะออกจากวงการไม่คิดว่า เรื่องจะใหญ่ขนาดนี้เป็นบทเรียนของผมผมโทษตัวเองไม่ได้โทษใครถ้าผมผิดผมไม่รู้จริงๆว่าเขาโกง14คนของผมผมก็แค่บอกเพื่อนว่าได้อะไรเสียอะไรผมไม่เคยหนียอมรับว่าเป็นคนแนะนําตอนแรกเชื่อว่าได้เงินจริงๆผมผิดเองที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีผมคิดน้อยเกินไปในตอนนั้นยืนยันไม่เคยชวนใครมาลงทุนตอนนั้นกระทิงคิดว่าลงไปแล้วได้เงินปันผลจริงๆขาดทุนนิดหน่อยเลยไม่ได้ไปแจ้งความ ทางนี้กระทิงบอลยอมรับผิดชอบหากมีหนึ่งในผู้เสียหายก็คือดาวไลายแจ้งเอาผิดซึ่งกระทิงบอลได้พูดในรายการโหนกระแสว่าเป็นผู้เสียหายเพราะสุดท้ายไม่ได้เงินเช่นกันตั้งแต่3ปีก่อนไม่ได้แจ้งความตอนนั้นเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวและหนุ่มกันชัยได้พูดเตือนในฐานะรุ่นพี่ไม่ใช่พิธีกรรายการว่า พูดในฐานะพี่ไม่ใช่พิธีกรการที่คุณไม่ได้แจ้งความเมื่อ3ปีก่อนเป็นเพราะพวกคุณเองที่เลือกไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองในวันนั้นรู้ไหมว่ามันมีผลกระทบมาถึงทุกวันนี้ถ้าวันนั้นคุณเลือกที่จะเดินออกมาแจ้งความคุณจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกใหญ่ให้กับสังคมและผู้เสียหายในคดีนี้ไม่ได้มีแค่คุณสองคนบางคนถึงกับต้องจบชีวิตไปต,ต่อไปได้บางคนไม่มีเงินรักษาตัวเองแล้วไม่มีทางสู้กับองค์กรนี้ดาราเวลาต้องการเร่ ตออกมาทําได้ทุกอย่างแต่เวลาประชาชนต้องการความช่วยเหลือกลับเงียบกลิบไม่มีใครออกมาสักคน